้าคุณคิดจะลงทุนอสังหารายวันนะครับอย่างเช่นโรงแรมขนาดเล็กทำเลคือหัวใจสำคัญครับสวัสดีครับผมโมจากไทย Property Investor นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการนะฮะที่จะฉีกแนวเดิมอาจจะลงทุนอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วแล้วต้องการจะขยับนะครับไปทำในส่วนของเรื่องรายวันเพิ่มขึ้นหัวใจสำคัญคือเรื่องทำเลครับทำเลแบบไหนครับที่เหมาะกับการทำรายวันคุณต้องดูก่อนครับว่าทำเลที่คุณลงทุนไปเนี่ยเป็นทำเลที่สามารถทำใบอนุญาตโรงแรมได้ไหมผังเมืองเขาอนุญาตให้คุณทำได้ไหมแล้วถ้าผังเมืองอนุญาตสิ่งที่คุณควรที่จะดูต่อไปนะครับทำเลนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่แวะเวียนมาในทำเลบริเวณนั้นนะฮะเป็นกลุ่มคนมากหน้าหลายตาไหมมีแม่เหล็กอะไรครับที่จะดึงดูดคนให้แวะเข้ามาในทำเลบริเวณนั้นของคุณคุณอาจจะจับในเรื่องของกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณอาจจะจับในเรื่องของกลุ่มการติดต่องานถ้าเกิดคุณจับกลุ่มนักท่องเที่ยวในบริเวณนั้นเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่เป็นแม่เหล็กให้นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติได้มาแวะเวียนหรือเปล่าหรือว่าตึกของคุณนะฮะโรงแรมขนาดเล็กของคุณที่คุณเล็งไว้มันอยู่ในจุดที่การคมนาคมสัญจรไกลไหมจากจุดท่องเที่ยวที่เขาจะไปถ้าเป็น BTS MRT นะครับมันควรจะไม่ห่างสถานีมากจนเกินไปหรือว่าถ้าเกิดคุณจะไปลงทุนนะครับอ่ะตึกมาดัดแปลงทำโรงแรมเนี่ยคุณไปลงทุนเส้นสายสีม่วงเลยไกลๆเลยที่มันไม่มีจุดแม่เหล็กที่นักท่องเที่ยวเข้าชมเลยอันนี้ก็ไม่เหมาะเกาะรถไฟฟ้าได้ครับบริเวณใกล้รถไฟฟ้าได้ครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสถานีที่จุดท่องเที่ยวนั้นอยู่ก็ได้แต่ขอให้ไม่ไกลจนเกินไปถ้าเป็นทำเลในเรื่องของการติดต่องานนะฮะคุณต้องดูครับว่าทำเลนั้นเนี่ยมันเป็นทำเลที่มีการติดต่องานประเภทไหนราชการหรือเปล่านิคมอุตสาหกรรมที่ชาวต่างชาติต้องแวะเวียนมาประชุมหรือเปล่ามาดูงานหรือเปล่าถ้าคุณมองทำเลขาดคุณมองออกนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่จะคอยทำผลกำไรให้คุณถ้าทำเลนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปแบบไปอาจจะไม่มีรายวันมาติดต่อแล้วคุณมีแผนรองรับไหมถ้าคุณจะลงทุนนะครับสิ่งที่สำคัญคือแผนฉุกเฉินคุณต้องมีฮะคุณต้องคำนวณเผื่อไว้ครับถ้ากรณีที่ไม่สามารถทำรายวันได้แล้วครับคุณปรับเป็นอพาร์ตเมนต์รายเดือนนะครับคุณสามารถทำผลตอบแทนได้เท่าไหร่และคุณรับได้ไหมถ้าเกิดคุณรับได้ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะครับตึกที่คุณเล็งไว้ก็เป็นตึกที่น่าสนใจนั่นเองสำหรับใครครับที่ต้องการที่จะลงทุนในเรื่องของต่างจังหวัดโรงแรมต่างจังหวัดคุณควรที่จะลงทุนในจังหวัดที่มีการหลั่งไหลของผู้คนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่คุณเนี่ยไปเกาะกับแม่เหล็กที่มันดึงดูดคนอยู่แล้วเนี่ยมันง่ายกว่าการที่คุณไปสร้างแม่เหล็กของคุณเองถ้าคุณไม่ใช่แบรนด์ใหญ่จริงๆคุณไปเปิดในทำเลที่คนไม่แวะเวียนเลยแล้วหวังให้เขามาแวะเวียนเพราะคุณไปเปิดเนี่ยโอกาสเจ๊งมีสูงมากสำหรับวันนี้นะครับผมโมจากไทย Property Investor ต้องลาไปก่อนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันได้แล้วพบกันขอบคุณครับ